จากหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญนะครับหมายความว่าเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วจะมีบทบัญญัติหรือการกระทําใดมาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได้สิ่งนี้สําคัญยังไงครับเมื่อเราบัญญัติบทบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพเข้าไปไว้ในรัฐธรรมนูญนั่นหมายความว่าจะไม่สามารถมีกฎหมายหรือบทบัญญัติใดๆมาขัดหรือแย้งหรือมาจํากัดสิทธิเสรีภาพของเราตามที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญได้ครับ